ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็รับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ไทยแลนด์เทเลวิชันเน็ตเวิร์กในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะและยังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปค่ะทางสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Panasonic TCL นะคะค่ะท่านที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8นะคะสามารถที่จะโหลดทางมือถือนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANNEL เลข8นะสังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะพอท่านเจอท่านก็โหลดขึ้นมาเลยค่ะแล้วท่านก็สามารถนำโทรศัพท์ของท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของในโลกนี้นะท่านก็สามารถที่จะดูได้สดๆผ่านมือถือเลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยกันใน Facebook นะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook นะคะไทยทีวี8ค่ะจะมีเรื่องราวต่างๆอย่าลืมกดไลค์นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่พี่ๆทีมงานนะคะเขาคัดสรรเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าสาระดีๆที่พี่ๆทีมงานเขาเอามาฝากนะคะมีหนังเด่นหนังเด่นค่ะไม่ใช่หนังเด่นหนังเด่นค่ะละครดังนะคะพี่ๆทีมงานเขาเลือกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะหรือว่าท่านผู้ชมจะชมรายการย้อนหลังนะคะไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมหรือร่วมพูดคุยในรายการสดนะ029423319ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะคุณน้อยนะคะอยากรับราชการมากค่ะชีวิตนี้จริงจะมีโอกาสไหมคะก็ก่อนอื่นผมขออยากให้อาจารย์อ้อทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะช่องทางการรับชมจำ จได้ไหมมันยาวเกินไปนะฮะเพราะว่าเขามีช่องทางการรับชมเยอะไงคะเราถึงต้องพูดเยอะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกดูบางคนดูผ่านเว็บไซต์บางคนดูผ่านมือถือบางคนดูผ่านอุปกรณ์ลูกกุกเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาดูอุปกรณ์ลูกกุกกันเยอะเลยนะคะก็เลยมีช่องทางให้เลือกชมแล้วก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันมากมายค่ะพูดอีก2รอบได้มั้ยพูดอีก2รอบเช้ามานี่จะกลางคืนนี่จะละเมอถึงนะคะเพราะใครโทรถามเบอร์โทรศัพท์อะไร029423319บางคนแบบเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเบอร์อะไร029423319เอ้ยไม่ใช่ค่ะอันนั้นเบอร์รายการค่ะจะเป็นจะชินติดเวลาที่อาจารย์อ้อแนะนำก็คือเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าอาจารย์ถามมีคนเคยถามด้วยว่าเว็บไซต์อาจารย์ A เว็บไซต์อะไรคะ www.thaitv8.com ค่ะอ้าวตายแล้วไม่ใช่นี่มันเว็บไซต์ของรายการไม่ใช่นะwww.aetatv.com ค่ะครับมันติดไปแล้วฮะเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เราพูดคุยอยู่เนี่ยนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องสามารถดูสดได้เลยค่ะใช่ค่ะที่อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกไปนะฮะค่ะอ่ะผมฝากเว็บ Facebook นะฮะค่ะเฟซบุ๊กที่อาจารย์อ้อเขาทำเนี่ยมี2 Facebook ก็คือท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะแล้วก็ดำขำตาทิพย์ใช่ค่ะดำขำก็ลูกกระต่ายเรานะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะเดี๋ยวผมขอตอบ SMS ก่อนอยากรับราชการมากชีวิตนี้จะมีโอกาสไหมคะคุณน้อยแต่คุณน้อยนี่ผมว่าดวงทำธุรกิจดีกว่านะค่ะจะโชคกว่านะฮะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงจะร่ำจะรวยนะฮะลองไปศึกษาดูเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงอ่ะค่ะนะฮะเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็จะร่ำจะรวยค่ะนะฮะลองทำดูเป็นการค้าขายอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์เครื่องเสียงนี่ก็หลายอย่างนะเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับเป็นการขายเหรอคะอาจารย์หรือว่าเป็นการทำอะไรคะถ้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงอ่ะก็สื่อได้อย่างเงี้ยคุณน้อยก็ลองไปดูอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงก็อาจจะมีเราอาจจะชอบไม่ชอบก็ลองทำดูนะฮะก็จะอาจจะขายก็ได้นี่ค่ะขายเกี่ยวกับเครื่องเสียงใช่ไหมคะขายพวกขายเกี่ยวกับเครื่องเสียงอ่ะค่ะนะก็จะดีโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะเครื่องเสียงค่ะทีนี้ปัญหาก็คือเครื่องเสียงมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามพี่ๆทีมงานก่อนไม่รู้จะถูกเบิร์ดกระโหลกกลับมาหรือเปล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอาจารย์เครื่องเสียงก็น่าจะได้หลายเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีก็ได้นี่ใช่ไหมค่ะหลายอย่างอ่ะเกี่ยวกับเสียงอ่ะใช้ได้ค่ะก็ลองทำดูนะคะ
ค่ะคุณพลอยคุณพลอยนะคะถ้าเจอคู่บุญแล้วแสดงว่าต้องไม่แคล้วกันค่ะใช่ไหมเขาเขียนนี้ป่ะใช่ค่ะเขาเขียนนี้ป่ะใช่ค่ะแสดงว่าไม่ต้องรอใครอีกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่แคล้วกันค่ะสี่ตายังรู้พลาดนักปราชญ์จะรู้ป่ะอาจารย์เดี๋ยวอ้ออ่านให้ค่ะ ถ้าเจอคู่บุญแล้วแสดงว่าไม่ต้องรอใครอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะคู่บุญคือที่สุดแล้วค่ะต้องรอกกมลิอีกอันนึงโอ้ยตายแล้วคู่กรรมไงใช่ไหมก็คืออย่างที่คุณพลอยพูดอะถูกต้องแล้วถ้าเจอไอ้ความคู่บุญของเราเนี่ยค่ะอยู่แล้วมีความสุขก็เปล่าอะค่ะถ้าคุณพลอยอยู่แล้วมีความสุขคุณพลอยแฮปปี้แต่วันนี้อ้อเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีความสุขทำไมเพราะวันนี้มันเป็นพฤหัสพอพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วก็วันนี้ถึงไม่มีความสุขไงคะอาจารย์นี่ผมเคยแนะนำนะค่ะพวกอะที่เขามาดูหมอกันอะค่ะนะฮะพี่ๆน้องๆที่มาดูหมอกันอยู่กับใครมีความสุขก็อยู่ไปเถอะค่ะแค่นั้นก็พอละใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยู่ณเวลานี้วินาทีนี้คือคนเราเนี่ยอายุมันก็วิ่งไปเรื่อยๆ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 นะฮะอายุมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ถ้ามีความสุขอะไรก็ทำไปอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็พอแล้วนะฮะถ้าคุณพลอยเจอคนที่คุณพลอยอยู่แล้วแฮปปี้คุณพลอยมีความสุขก็พอแล้ววันนี้ก็ทำรักษาความสุขของคุณพลอยต่อไปพาไปทำบุญทำกุศลกันไปนะฮะพาแฟนไปทำบุญบุญมันจะได้ต่อกันไปมันจะได้ผูกพันกันไปบุญต่อบุญใช่ไหมคะอาจารย์เอ้ามีแฟนกับพาแฟนไปทำบุญนะฮะแล้วชีวิตคุณพลอยก็จะมีแต่ความสุขค่ะนะครับอ่ะนะฮะก็คือมันอยู่ที่ความมั่นใจของคุณพลอยค่ะถ้ามั่นใจว่าคนนี้อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็พาแฟนไปทำด้วยนะฮะค่ะทำบุญทำกุศลแค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะผมก็อันนี้ก็แนะนำคุณพลอยอย่างนี้นะฮะค่ะอ่ะนะครับแต่ถ้าใครอยากมีความทุกข์คู่กรรมก็ดูหนังเรื่องโกมลิใช่ใช่ไหมหนังเรื่องโกบลีไม่ใช่มีความทุกข์นะคะมันเป็นชื่อค่ะคู่กรรมใช่ใช่ค่ะไม่เข้าใจอาจารย์บอกใครที่อยากมีความทุกข์ให้ดูคู่กรรมมาดูคู่กรรมไม่ใช่ค่ะเป็นแค่ชื่อเรื่องค่ะอาจารย์ชื่อเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์เสมอค่ะเป็นแค่ชื่อเรื่องคู่กรรมค่ะเอสเอ็มเอสก็ส่งได้เรื่อยๆนะฮะเราพร้อมจะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องยันวันที่32อ่ะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะ32ว่างมั้ยมีแค่31วันค่ะ31วันแล้วอาจารย์เริ่มเลยเถอะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนะพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวเรารบกวนพี่ๆทีมงานนะคะช่วยขึ้นภาพพิธีแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตคุณลุงก่อนคุณลุงอายุท่าน82แล้วท่านปวดหลังก็ผมขออนุญาตอาราธนาพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสักยันต์ให้คุณลุงคุณลุงก็หายป่วยแล้วค่ะคุณลุงแฮปปี้ก็มีความสุขนะฮะนะครับก็ให้คุณลุงมีความสุขต่อไปนะฮะพอสักเสร็จก็ขออนุญาตคุณลุงลองเทสเดินดูหน่อยสิว่าต้องใช้ไม้เท้าอีกไหมคุณลุงก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะจันเอียไม้เท้าไปแอบโอ้อาจารย์ไม่ใช่ได้ไงไม่ใช่นะคะอาจารย์นะฮะเอาไม้เท้าแอบคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าไม่เท้าลุงไปไหนไม่เท้าลุงไปไหนเดี๋ยวชมภาพไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเอสเอ็มเอสคุณพิมนะคะการงานการเงินไม่รุ่งเลยค่ะอยากเปลี่ยนงานแต่มันอึดหน่วงหน่วงทำยังไงดีคะก็ร้องเพลงใช่หน่วงไม่ใช่ค่ะเพลงหน่วงก็มีตอนนี้ใช่ไหมก็การงานการเงินไม่รุ่งเลยอยากจะเปลี่ยนงานอึดหน่วงหน่วงทำไงดีอันนี้มีวิญญาณเด็กตามมานะคุณพิมพ์ต้องเป็นเจ้าภาพบวชหน่อยอุทิศให้กับดวงวิญญาณเด็กที่เข้ามาขอบุญเรานะฮะแล้วดวงคุณพิมพ์จะดีกว่านี้ที่ไหนมีเจ้าภาพบวชก็เอาเงินไปร่วมกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้อุทิศกับดวงวิญญาณเด็กที่เข้ามาขอบุญเรานะครับแล้วก็ดวงคุณพิมพ์จะดีกว่านี้ไปแก้กรรมแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะอันนี้ก็มาจากสมุดประการมาทั้ง4ท่านเลยพี่ข้างหลังเสื้อฟ้าผู้หญิงอ่ะนะฮะท่านเกิดมีเคาะเข้ามาก็มีดวงวิญญาณงูกับดวงวิญญาณปอบนะฮะเข้ามาสิงสถิตในร่างกาย
ตรวจดูแล้วก็มีมา7ปีแล้วเพราะว่าเขาพี่ๆเขามีเขาเคยฝันเห็นพูดผีปีศาจนะฮะฝันเห็นนะฮะดวงวิญญาณต่างๆนะฮะแล้วก็เขาหิวด้วยหิวบ่อยตอนดึกๆนะฮะก็ผมก็ส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปอันนี้ไม่มีอะไรน้องคนนี้ไม่มีอะไรก็ขออนุญาตเอาเท้าแตะไม่ได้เตะอะไรนะฮะเอาแตะให้เฉยขอพลังจิตจากสมเด็จองค์ปฐมนั่นฮะพลังท่านมาเพื่อรักษาร่างกายให้ดีนะฮะนะฮะมาทำพิธีให้นะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะได้มีความสุขกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอคลิปนะฮะค่ะก็อาจารย์อ้อก็ได้อัดไว้นะฮะเป็นวิทยาทานนะฮะสำหรับพ่อแม่ที่เจ็บป่วยอะไรก็ยินดีนะฮะบ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลักสี่เนี่ยแหละฮะใกล้ๆศูนย์ราชการนะฮะก็โทรมานัดกันก่อนนะฮะใช่นะฮะนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะอันนี้ก็พี่เขาก็ให้ปลุกเสกกำไรให้นะฮะเพื่อใส่ไว้เป็นสิริมงคลนะครับนี่กับผมน้ำมนต์ให้พี่ๆเขานะครับพี่ๆเขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันเลยสงกรานต์มาแล้วไม่ใช่เหรอ เลยสงกรานต์มาแล้วใช่ไหมผมก็บอกว่าผมลืมช่วงสงกรานต์ผมลืมเล่นไป เล่นน้ำไปนะฮะก็เลยมาพรมให้พี่ๆเป็นสิริมงคลนะฮะ บาตรน้ำมนต์เนี่ยเป็นของได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระพุทธจันทร์เกี่ยวนะฮะท่านเจ้าวาดวัดสักเกตท่านปลุกเสกให้นะครับแล้วท่านอนุมนต์200ปีในกุฏิท่านนะฮะท่านก็ให้ผมเอาไปประพรมคนท่านสั่งไว้เอาไปประพรมคนนะค่ะผมก็ปฏิบัติตามคำสั่งท่านเพราะเคารพนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ค่ะนะฮะท่านหนึ่งเลยนะครับค่ะอันนี้ก็เขียนหวยให้เขียนหัวค่ะเขียนหัวเขียนหัวเขาเรียกลงกระหม่อมนะลงกระหม่อมนะลงยันต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลนี่หาเลขหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเลขอยู่บนหัวได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ก็ลงให้อันนี้น้องบีบีนะฮะน้องบีบีมาเสริมน้องบีบีดวงนะฮะก็มาหาพี่เอเอโดยการนำมาของน้องเจเจน้องเจเจกับน้องเจ็บๆอ่ะนะครับคุณพิมพ์การงานการเงินไม่รู้ตอบไปแล้วค่ะอาจารย์อ๋อนี่ตอบแล้วเหรอตอบไปแล้วค่ะอาจารย์อ๋ออันนี้มีวิญญาณเด็กดิตามมาใช่นะฮะต้องอุทิศให้เขาไปก่อนนะคุณพิมพ์ก็เป็นเจ้าภาพบวชเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเด็กนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแนะนำว่าให้ไปเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพบวชค่ะบ่อยๆเขาก็จะไปเกิดได้ค่ะนะครับบางทีเขาก็มาขอบุญบ้างบางทีมาจากชาติภพไหนเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อุทิศไปนะครับเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมคะอาจารย์เกิดมาหลายภพหลายชาติค่ะเคยดูหนังเรื่องหลายภพหลายชาติไหมไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจารย์ก็นี่ไงผมกำลังจะจัดสร้างอยู่โอ้ตายแล้วอาจารย์ ให้พี่ๆทีมงานเป็นดารานำฝ่ายชายฝ่ายหญิงเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานเป็นดารานำฝ่ายชายฝ่ายหญิงให้ผมด้วยผมจะขออนุญาตเป็นผู้กำกับเอาอาทิตย์หน้าจะเดินทางไปต่างประเทศเรื่องงานอยากจะรู้ราบลื่นไหมครับคุณแฟรงค์จะประสบความสำเร็จนะคุณแฟรงค์นะฮะก็เจรจาให้ดีช่วงนี้ดวงคำพูดคำเจรจาแล้วการเงินคุณแฟรงค์ขึ้นด้วยค่ะนะฮะก็ขอให้พี่แฟงประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับเดินทางลุยไปได้เลยนะครับลุยไปเลยนะครับก็ขอให้สำเร็จลุล่วงนะครับค่ะให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะครับนี่อันนี้คุณตาลุกขึ้นมาบอกไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่า ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือคุณลุงเขาลองเดินดูให้คุณลุงเทสลองดูว่าหายปวดหลังหรือยังค่ะนะคุณลุงก็ไม่ต้องไม่ใช้ไม้เท้าแล้วปวดขาค่ะปวดขาคุณลุงปวดขาปวดขาแล้วปวดหลังปวดหลังคนนี้ปวดหลังปวดหลังมา2ปีแล้วค่ะก็มาลามก็ไปที่ขาเลยค่ะอาจารย์ทำให้เดินไม่ได้นะต้องใช้ไม้เท้าอันนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์หน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักพักหนึ่งนะฮะพอภาพเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเป็นอันนี้แหละนี่แหละนี่แหละที่พี่คนนี้นะฮะเขาโดนสิงมาค่ะนะฮะก็คืออาจจะเป็นกรรมเก่านะฮะ
นะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพเก็บภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องชมนะได้รับการถ่ายภาพจากจันอ้อบ้างหรือก็น้องๆที่ในคณะบ้างที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปนะฮะเพื่อเป็นเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรให้พ่อแม่พี่น้องดูนะว่าพ่อแม่พี่น้องที่ไม่โดนเองก็จะไม่รู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงนะฮะครับเริ่มจากคุณลุงก่อนสวัสดีครับพ่อแม่ครูที่เคารพทุกท่านนะฮะผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงลุงอำนาจอุไรรัตน์พี่ใช่ไหมลุงชื่ออะไรนะอำนาจอุไรรัตน์คุณลุงอำนาจอุไรรัตน์ใช่ครับคุณลุงบ้านอยู่เนี่ยมาจากที่ไหนจรัญ13จรัญ13จรัญ13บ้านเลขที่40ซอยบางแหวก3แยก2แล้วคุณพี่เป็นหลานนี่หลานอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันพี่อยู่เยอรมันมาค่ะโอ้ดีทีนี้คุณลุงมาที่เนี่ยคุณลุงทราบข่าวของผมจากคุณสายยางเอ้ยคุณสุยางเพื่อนของลุงพี่ทราบเลยเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเพื่อนลุงเพราะแสดงว่าลุงเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่เรียนธรรมศาสตร์อ๋อลุงเรียนธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เพื่อนลุงเป็นอะไรเขาเจ็บหลังเนี่ยเจ็บที่หลังใช่เจ็บที่หลังชื่ออะไรนะเพื่อนลุงสุยางสุยางอุ่นปงปูวนาเคยมาบ้านผมที่นี่เคยเข้ามารักษาน้ำยังผมว่าปีกว่าเลยประมาณปีกว่าครับก็คุณลุงก็ทราบข่าวมาจากนี้ต้องไหมทีนี้ลุงก็เดินทางมาที่นี่ทีนี้ลุงเป็นอะไรเนี่ยที่เป็นปวดหลังปวดหลังปวดมานานแล้วปวดกี่ปีแล้วผมว่า2ปีได้แล้วไปรักษาที่ไหนมาบ้างทำให้กายภาพบำบัดของไม่ดนของโรงพยาบาลไม่ดนโรงพยาบาลไม่ดนแล้วก็ของไม่ค่อยดีกินยาอะไรบ้างยาโดยมากยาไหมกินยาหมอเขาไม่ค่อยให้ยากินคืออะไรครับแต่โดยมากเวลาผมปวดผมกินเองโอเคยาที่หมอก็แนะนำบอกไอ้ก็สรุปแล้วเป็นมาเกือบสองปีเกือบสองปีแล้วเมื่อกี้ผมก็ขออนุญาตสักยันให้คุณลุงครับถูกต้องไหมได้ครับแล้วเมื่อกี้สักเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยสักเสร็จใช่ไหมที่พี่เห็นถูกต้องไหมครับได้ไหมผมขออนุญาตลุงก่อนนะเขาต้องสักที่หัวอ๋อสักที่สักไปแล้วใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลุงได้แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงไม่รู้เอาพูดตามความรู้สึกเลยมันบิดเบิดเลยสบายเมื่อกี้ที่เดินอาการไม่ค่อยมีพอสักเสร็จแล้วเป็นยังไงไม่รู้ดีขึ้นสักไม่กี่วินาทีนาทีใช่ไหมเอาประมาณนาทีอ่ะครับนาทีใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะลงเดินให้พ่อแม่พี่น้องดูที่ว่าหายสนิทไหมลองเดินดูนะต้องใช้ไม้เท้าอ๋อปกติใช้ไม้เท้าเลยปกติใช้ไม้เท้าอ่ะตอนนี้เดินโยนไม้เท้าทิ้งเดินรู้สึกสบายเดินเตะโชว์หน่อยดิเตะโชว์หน่อยดิต่อยมวยได้ไหมต่อยมวยก่อนนี้เตะไม่ได้นะเตะไม่ได้อ๋อก่อนนี้เตะไม่ได้ยกขาไม่ได้มันการทรงตัวมันไม่ดีแต่ตอนนี้เตะได้แล้วนี่ชกมวยหน่อยดิสรุปแล้วหายไหมตอนนี้หายแล้วครับขออนุญาตนั่งก่อนพี่เห็นพี่เป็นทายาถูกต้องไหมหลานก็ที่อัดวิดีโอเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อเป็นวิทยาทัศน์นะฮะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ป่วยแบบคุณลุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่หายสักทีก็จะได้เป็นทางเลือกคิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้ผมยินดีแล้วผมเก็บเงินคุณลุงไว้เนี่ยเก็บเงินคุณลุงไหมไม่ต้องเก็บผมให้ผมไม่ได้เก็บถูกต้องไหมเพราะผมจะต้องตรวจดูว่าบางคนผมก็เก็บค่าครูเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวรเยอะผมก็เก็บอันนี้ผมก็เรียนพี่ก่อนแต่ของครูเนี่ยผมจะทำบุญไว้ทีผมก็ไม่เก็บค่าครูอันนี้คือฟรีถูกต้องไหมผมก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องชัดเจนเลยว่าบางคนผมเก็บค่าครูผมจะทำบุญได้ไหมคืออย่างนี้ตอนนี้ผมไปช่วยพี่หมอต่อที่เป็นป้า
านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีพี่หมอตอบเขาอยากจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกไว้รวยๆก่อนไอ้เรื่องเงินน่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือที่เนี่ยผมก็บริการพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันคือที่เนี่ยผมรับแขกทุกวันแหละแต่ที่รุ่นผมได้ช่วยเดือนละครั้งวันที่14พฤษภาคมเป็นวันแรกโอ้14คิวเนี่ยมีประมาณ80คิวแล้วโอ้โห80คิวแล้วแต่ลุงมาที่เนี่ยที่นี่ผมต้องสื่อทุกครั้งว่าถ้าสมเด็จองค์ปฐมให้เก็บผมก็เก็บค่าครูซึ่งเก็บไม่มากหรอกถ้าบางคนไม่เก็บอย่างวันเนี้ยผมสื่อแล้วลุงเนี่ยผมตรวจดูแล้วเป็นลูกหลวงพ่อปานวัดบางลงโคแล้วผมก็สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานท่านบอกไม่ให้เก็บค่าครูให้สักยันปึ๊บผมขอบารมีพระท่านมาสักให้มันมีสมเด็จองค์สมหลวงพ่อปานมาสักให้หลวงพ่อตาลหลวงพ่อตาลวัดบางลงโคอยุธยาอยุธยาลูกเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยเป็นไรเอาเป็นว่าหายไหมความรู้สึกหายไม่ใช่ความรู้สึกนะเดินจริงๆเนี่ยหายไหมหายหายแฮปปี้ไหมครับครับแฮปปี้ไม่เสียตังค์ถูกต้องไหมแฮปปี้ด้วยครับมีความสุขไหมครับมีความสุขแล้วลูกจะแนะนำใครเห็นบอกจะแนะนำใครมีเพื่อนอีกคนนึงก็กับสุยันก็รู้จักกันเหมือนกันเป็นอะไรอ่ะเขาปวดหลังเหมือนกันเขาทำกายภาพอยู่บำบัดอยู่ก็มาสื่อก่อนถ้าสื่อดูแล้วถ้าเบื้องบนเขาไม่เก็บถ้าครูผมก็ไม่เก็บแต่ถ้าครูถ้าเก็บก็คงไม่มากเพื่อเราเอาไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขานะก่อนนี้ลุงก็แฮปปี้นะพี่ก็แฮปปี้ดีนะแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะสรุปแล้วเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยเอาตรงไปตรงมานะไม่ต้องคือเพิ่งเจอกันวันแรกถูกต้องไหมลุงกับผมเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่เองถูกต้องไหมเนี่ยอยากจะให้ลุงบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าผมเนี่ยหลอกลวงอะไรหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเอาพูดตรงไปตรงมาจากความรู้สึกเราเลยไม่มีการหลอกลวงของจริงทั้งนั้นเลยแล้วก่อนที่ลุงจะมาเนี่ยลุงคาดหวังว่าจะหายไหมคาดหวังจะหายครับผมภาวนามาจากบ้านเลยภาวนาว่าขอให้หายขอให้พบอาจารย์ดีๆขอให้หายก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยบารมีท่านผมก็เหมือนลูกหลานลุงใช่ไหมเหมือนลูกหลานนั่นแหละผมไม่ได้อะไรหรอกผมถือว่าลุงแฮปปี้ผมก็มีความสุขนะก็ลุงก็เนี่ยผมที่บอกที่ขออนุญาตคุณลุงกับพี่เนี่ยอัดเป็นบันทึกเป็นวิดีโอไว้เพื่อเป็นทางเลือกนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าตัวเองป่วยแล้วมันไม่มีที่จะไปอ่ะไม่มีที่จะไปที่สุดท้ายก็ผมยินดีต้อนรับลุงโชว์หน่อยที่เดินจริงๆนะมาหาจริงไหมใช่ไหมไปต้องใช้ไม้เท้านะไม้เท้าไปบริจาคดีไหมเที่ยงเลยเอาบริจาควัดดีไหมมันเป็นล่มค่ะใช้เป็นร่มด้วยถ้าทีนี้ไม่ได้ใช้ไม้เท้าแล้วใช้ร่มแทนใช้เป็นร่มใช้ร่มคุณลุงอายุเท่าไหร่นะเนี่ย82อู้แข็งแรงอ้าวนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงนะฮะขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยที่พี่ครับนะฮะพี่เขาปวดเข่านะฮะรู้สึกว่าเขาปวดที่เข่ามา2ปีแล้วพี่ผู้หญิงนะฮะเป็นหลานคุณลุงเมื่อกี้นี้นะครับก็ใช้วิชามหาภาษาน่ะนะฮะก็เหยียบเข่าแล้วก็ให้พี่เขาลองเดินดูว่าหายไหมนะฮะก็เหยียบไปก็ต้องภาวนาไปด้วยนะครับสักพักก็นะฮะก็ขอญาติพี่เขาเดินดูนะฮะเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอคลิปนะฮะที่อาจารย์อ้อได้อัดไว้นะครับเพื่อทำการเทสก่อนเลยว่าก่อนรักษาก็ปวดหลังรักษาจะหายไหมนะฮะนะครับมีที่เราเทสดูแล้วนะฮะให้พี่เขาลองเดินดูแล้วนะฮะเมื่อกี้เดินไม่ถนัดสะบัดขาเลยอ้วนอ่ะมันอ้วนอ้วนอะไรไม่อ้วนนะเนี่ยเมื่อกี้เดินแล้วสะบัดขาได้มันเสียดสะบัดเดินแล้วมันเจ็บอยู่ไงเดินโอเคไหมหายไหมเดินไปเดิน
ดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่ามันหายหรือยังเดินถนัดไหมถ้ามันไม่ปวดไม่เจ็บมันก็หายแล้วค่ะหายไหมเออแฮปปี้ไหมเดินได้ดีเจ๊ไหมต้องพูดว่าหายดิหายไม่เอาตรงๆสิมันหายไม่หายไงต้องให้หายก็ไม่เจ็บไงถ้าไม่เจ็บแสดงว่าหายแล้วอ้าวหายแล้วก็โอเคใช่ไหมค่ะคือถ้าไม่เจ็บมันคือหายถูกต้องไหมมันต่างกับก่อนหน้ามาไหมก่อนหน้ามาที่เราเดินมากับลุงอ่ะเราเจ็บขาแต่เราก็ไม่พูดบางทีก็เจ็บมากี่ปีแล้วเจ็บมันก็เรื่อยๆบางทีเราก็คิดว่าเราอ่ะไปทำงานแล้วมันเหนื่อยเพราะเดินมากพอดีมานั่งพักบางทีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ดีค่ะไม่เป็นแล้วนั่งอย่างเงี้ยจะรู้เลยนั่งอย่างเงี้ยไม่เจ็บโอเคตอนนี้ก็คงมีตึงๆนิดนึงไม่ทันโอเคไหมเรานั่งแล้วมันจะเจ็บเสียวเลยสรุปให้ฟังว่าอาการตอนเนี้ยน้ำหนักดีขึ้นมันก็คล่องขึ้นนะคะโอเคหายไหมค่ะหายไม่หายแต่ไม่เจ็บละไม่เจ็บแล้วนะด้วยค่ะโอเคไหมค่ะค่ะโอเคยิ้มเมื่อกี้หลวงพ่ออะไรผมนะหลวงพ่อตาวิดีโอครับก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่เขามาหาผมนะฮะเขาก็อยากจะหายเจ็บหายป่วยอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีความสุขนะฮะผมก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็นัดหมายล่วงหน้าผมก่อนแล้วกันนะฮะถ้าผมอยู่ผมก็ช่วยทุกคนนะฮะจะยินดีช่วยพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะประเทศไหนมันก็ช่วยหมดอ่ะนะฮะถ้าเกิดสื่อกันรู้เรื่องสำคัญอย่างเดียวคุยกันรู้เรื่องอย่างเดียวถ้าคุยภาษาอื่นก็หาล่ามมาด้วยนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นการขอบารมีพระนะฮะเพื่อส่งดวงวิญญาณนะฮะพ่องูพ่อปอบไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็ขับพิษออกจากตัวนะฮะนะฮะพี่เขาก็จะอาเจียนเอาของไม่ดีออกมานะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ถามพี่เขาว่าโล่งไหมหายไหมเขาก็บอกว่าโล่งดีนะหายแล้วเขาก็มีความสุขไปนะครับแล้วก็สักยันให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาอีกนะฮะวิญญาณพวกนี้เขาก็แฮปปี้นะฮะเพราะว่าพ่องูพ่อปอบเขาก็แฮปปี้เพราะเราไม่ได้ไปไล่อะไรเขานี่นะฮะขอพระท่านส่งวิญญาณไปเกิดนะฮะเป็นภพอยู่ในภพภูมิที่ดีนะฮะถ้าไล่เขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีกถ้าขอพระพุทธเจ้าส่งดวงวิญญาณไปเลยเนี่ยเขาก็มีความสุขนะฮะเขาไปอยู่สูงกว่าชั้นเดิมแล้วเขาก็มีความสุขนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการแก้กรรมของผมนะฮะอ่ะก็พอคำปากคำคอนะฮะก็เป็นวิดีโอเป็นเรามาให้ดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะนี่เป็นเหมือนกับว่าให้ท่านผู้ชมดูว่าท่านอาจารย์เอสามารถคือแก้กรรมโดยขอบารมีสมเด็จพระปฐมท่านแก้กรรมให้คนที่เจ็บป่วยหรือว่าคนที่เจ็บขาเจ็บหลังหรือว่ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาอยู่ร่างกายนะนี่เป็นเพียงแค่วิดีโอสั้นๆนะคะท่านสามารถที่จะโทรเข้าไปจองคิวได้นะที่หมอต่อกับหมอจินนะคะวันที่14พฤษภาคมนะคะที่บ้านเมตตานะคะอาจารย์เอจะแก้กรรมนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอต่อนะคะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะก็จะเป็นคนวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็ท่านเป็นแพทย์อยู่ที่เป็นหมอกระดูกนะคะท่านสอบได้อันดับ1ท่านจะเป็นคนวินิจฉัยโรคก่อนนะคะแล้วก็ให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมให้ค่ะโทรเข้าไปได้นะคะเบอร์หมอต่อนะคะ0818776983นะคะแล้วก็เบอร์คุณหมอจินนะคะ0818529363ค่ะรักษาฟรีแก้กรรมฟรีนะคะก็คือผมรับแขกอยู่2ที่นะฮะก็ที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะนะครับรับแขกทุกวันนั่นแหละตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านผมเนี่ยนะฮะ
แต่บางท่านถ้าป่วยหนักๆบางทีผมก็ต้องสื่อบางทีก็มีค่าครูนะฮะบางท่านก็ไม่เก็บค่าครูแล้วแต่เพราะว่าค่าครูเก็บเราต้องไปทำบุญที่เจ้ากรรมนายเวรนะฮะบางท่านก็ไม่เก็บบางท่านก็เก็บเอาแน่นอนไม่ได้นะถ้าที่บ้านผมนะแต่ที่ผมไปช่วยเนี่ยบ้านเมตตาเนี่ยอันนั้นไม่ต้องเก็บเลยนะฮะเพราะเป็นคำสั่งจากสมเด็จองค์ปฐมเป็นนิมิตของท่านท่านบอกตรงนั้นไม่ต้องเก็บนะฮะช่วยฟรีไปนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะนะฮะที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วใช่ค่ะนะฮะไปที่บ้านเมตตาจองคิวเลยกับพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะเพราะว่าก็ดีเป็นเรื่องบุญตรงนั้นค่ะนะเป็นเรื่องของบุญแถมยังได้ทานอาหารฟรีด้วยอ้าวลงทานเลยลงทานฟรีค่ะพี่หมอต่อใจดีนะพี่หมอจินใจดีนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะฮะที่ร่วมกันนะทำเป็นโรงทานมาใช่ค่ะนะครับบุฟเฟ่เป็น100ชุดนะฮะอย่างดีเลยนะครับมีโจ๊กด้วยค่ะมีโจ๊กไก่คุณแม่น้องเจทำให้อีกนะฮะทำให้ค่ะใจดีอีกนะฮะค่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีสปอนเซอร์มาหลากหลายท่านเลยค่ะถ้าเราเปิดใหญ่ๆขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลแพทย์ทั้งเลือกใช่นะฮะพวกเราก็ไปช่วยพี่หมอต่อกันนะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลแพทย์ทั้งเลือกพ่อแม่คิดดูว่ารักษาฟรีอ่ะค่ะก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบผ่าตัดนะคะแล้วรักษาสมมติอ้าวครั้งแรกเปิดเดือนละครั้งก่อนค่ะเปิดเดือนละครั้งเปิดเดือนละครั้งพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเรื้อรังก็สมมติเดือนนี้14พฤษภาจองคิวจองคิวก่อนครั้งหน้ามาอีกค่ะอ้าว18มิถุนาเนี่ยคาดว่าประมาณ18มิถุนาเดือนหน้าค่ะอีกเดือนนึงมาอีกจองได้เรื่อยๆเลยตลอดชีวิตอ่ะฟรีหมดเลยนะฮะแต่ที่สำคัญต้องโทรไปจองที่เบอร์คุณหมอต่อแล้วเบอร์ใช่ต้องจองที่อย่างที่อาจารย์อ้อบอกว่าจองคิวที่พี่หมอต่อพี่หมอจินทั้งนั้นเลยค่ะเช้ามาเนี่ยวันที่14พฤษภาเสาร์เนี่ยผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีพ่อแม่พี่น้องไปจับสายสินเลยมาสักก่อน4โมงเช้าก็ดีนะฮะเพราะผมจะเริ่มพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะก่อน4โมงเช้าค่ะทุกคนก็จับสายสินแล้วนะฮะแต่งตัวอะไรมาก็ได้ตามสบายพ่อแม่พี่น้องเลยนะฮะไม่ต้องอยากจะแต่งตัวอะไรแต่งมาก็ได้ใส่อะไรมาก็ได้อย่าให้โป้อย่าให้เปื่อยพอแต่ห้ามไม่ใส่ค่ะเออใส่ได้ทุกอย่างแต่ห้ามไม่ใส่ค่ะใส่ก็สุภาพแล้วกันนะอย่าโป้อย่าเปื่อยไม่เอานะฮะก็ใส่มาให้ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวเสื้อขาวนะคะเสื้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะฮะมาไม่จำเป็นค่ะนะครับก็เหมือนกับมานั่งคุยกันมาร่วมพูดคุยกันนะคะการที่พี่หมอต่อเนี่ยท่านจะตรวจวัดแนววิทยาศาสตร์เลยนะค่ะเหมือนบัตร OPD card น่ะค่ะเพราะปัจจุบันท่านเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลท่านเป็นอาจารย์หมออย่างที่อาจารย์อ้อบอกค่ะอาจารย์หมอสอนหมอด้วยนะฮะทั้งหมอต่อและหมอจินเลยนะคะทั้งสองท่านเป็นหมอประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยนะฮะตอนนี้เราก็จะร่วมทำกุศลใหญ่เลยใช่ค่ะให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนอกพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติเลยมาบริการฟรีหมดเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจองคิวไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้าทำไมคนเยอะเอ้าก็พ่อแม่พี่น้องไม่จองคิวไว้ก่อนค่ะใช่ค่ะคิวหลังๆก็ต้องรอไปก่อนแต่ระหว่างรอทานข้าวไปด้วยได้ค่ะเข้าไปคุยกันนั่งเล่นนั่งเล่นกันนั่งพูดคุยกันนะอยากจะดูหมงดูหมอก็ดูกันไปค่ะนะฮะก็จะมีคณะผมเนี่ยดูหมงยังไงคะอาจารย์ดูหมงดูไม่เป็นแต่มาดูหมงดูหมอดูหมงก็มีคณะผมอ่ะดูหมอเก่งๆหลายท่านเลยนะฮะก็จะไปบริการนะฮะก็จะได้คลายสมองคลายเครียดค่ะนะฮะได้ตอนนี้คุณปาล์มก็มีเรื่องเครียดค่ะคุณปาล์มเนี่ยใช่ค่ะเปลี่ยนเบอร์มงคลแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมครับเอ๊ะอันนี้ก็มีคนมาให้ผมมีคนมาขอเบอร์เหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาค่ะผมก็บอกเบอร์เข้าไปว่าเออคนเนี้ยเหมาะกับเลขนี้เลขนี้เลขนี้มันเป็นความเชื่อนะว่าเราเชื่อครูบาอาจารย์ค่ะท่านไหนเราก็ไปขอให้ท่านเปลี่ยนเบอร์ให้เราค่ะเพื่อชโลกกับเราใช่ค่ะก็ดีทุกครูบาอาจารย์อ่ะค่ะครูบาอาจารย์ดีทุกท่านศรัทธาของแล้วมันอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละคนจะกับพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านเนี่ยอย่างที่อาจารย์อ้อบอกอ่ะก็ว่าศรัทธาท่านไหนค่ะใช่แล้วก็เชื่อมั่นท่านไหนค่ะใช่ก็เหมือนผมเนี่ยนะฮะดูภัยก็ผมก็จะพูดเลยตรงไปตรงมาค่ะนะฮะแล้วผมเป็นคนแบบอิสระ
อิสระก็หมายถึงว่าชอบเนี่ยแต่งตัวแบบอิสระนะฮะไม่เครียดนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องรู้จริงนะค่ะใช่นะฮะถ้าไม่รู้จริงเนี่ยก็โดนลูกศิษย์ยำมาดิใช่ใช่ไหมไปรักษาเขารักษาเขาแล้วคือถ้าส่วนมากหายค่ะผมก็พอใจแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องรักษาหายทุกคนเนี่ยอย่างแปดอ่านิมุตยังไม่รู้เนี่ยแปดหรือเป็นร้อยคิวไปแล้วค่ะเพราะนานมาแล้ว80คิวเนี่ยค่ะผมก็ต้องแก้กรรมทีละท่าน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 พี่หมอเขาจะต้องมาตรวจเช็คประวัติพ่อแม่พี่น้องก่อนเลยเอาคิวที่หนึ่งนะที่จองคิวอ่ะเขาต้องสอบถามเลยนะฮะประวัติเป็นยังไงมายังไงเป็นโรคอะไรมายังไงนะฮะเขาตรวจทำประวัติเรียบร้อยเลยค่ะนะฮะเพราะท่านเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอด้วยเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะท่านจะส่งมาที่ผมผมก็อยากจะทำอะไรป่วยตรงไหนเจ็บตรงไหนนะฮะผมก็แก้กรรมให้เป็นพลังจิตเป็นแบบแพทย์ทางเลือกนะฮะก็ทำทีละท่านทีละท่านนะฮะผมจะทำไม่เกิน3ท่านหรอกหมดแรงแล้วอาจารย์แล้วผมจะเรียกพี่ๆทีมงานผมนะพี่ๆทีมงานช่อง8มาช่วยผมแต่มีคนดามค่ะไม่เป็นไรหรอกเขาขับนอนตั้งแต่มาแล้วลุกขึ้นมั่งสิพี่ๆทีมงานช่อง8เขาบอกว่าลุกมั่งอ่ะเขาก็ให้กำลังใจนะฮะดีพี่ๆคณะผมก็ให้กำลังใจไม่ได้ดูประมาณตัวเองเลยแล้วรับมาได้ยังไง80 90คนเป็น100คนเนี่ยก็นะพี่เขาไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยไงฮะอาจารย์เอมีพลังเยอะค่ะนะฮะเพราะอาจารย์เอกินขมิ้นชันอันนี้พูดเล่นนะแต่จริงผมก็กินขมิ้นชันจริงค่ะนะฮะผมพลังแข็งแกร่งนะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะมาเป็น100เป็น 1,000 คนขอให้บอกจำนวนล่วงหน้าผมสักหน่อยเท่านั้นแหละค่ะถ้าเกิน10คนมันก็เพ่งนะก็อยู่ไม่ไหวไม่ใช่ค่ะเอ้าเป็นว่าไม่ต้องไปกังวลนะเนี่ยยังเนี่ยสมมติไม่รู้80หรือเป็น100คิวไปแล้วเนี่ยล่าสุดหลายวันแล้วนี่80กว่าคิวแล้วนะฮะแล้วไม่รู้จะจองคิวตรงนั้นล่วงหน้าหรือเปล่าผมจะทำทีละลายทีละลายทีละลายให้จบภายในวันนั้นเลยถ้าต่อจาก 4:00 นถึง 4:00 นยันไปเที่ยงคืน 1:00 ผมก็จะทำให้จบเลยแต่ขอเวลาผมพักเบรกกินข้าวเป็นระยะๆด้วยนะฮะเป็นระยะด้วยเหรอคะคือพี่เขาอุตส่าห์มาแล้วอ่ะเขาก็มีความหวังว่าเขามาแล้วใช่ค่ะแล้วสมมุติ4โมงเย็นยังทำไม่เสร็จแต่เขาคิวไว้แล้วอ่ะค่ะก็ผมก็จะต้องทำให้เสร็จทุกอย่างผมรับปากเลยผมจะทำตั้งแต่คิวที่1แก้กรรมคิวที่1จนคิวสุดท้ายด้วยตัวผมเองค่ะนะครับแล้วคิวสุดท้ายขออนุญาตส่งผมไปโรงพยาบาลค่ายสุรนารีด้วยให้พี่หมอต่อช่วยรักษาผมด้วยผมไม่กลัวพี่หมอต่ออยู่ข้างผมนะฮะนะครับเดี๋ยวพี่หมอต่อจะมารักษาผมเองนะฮะมี SMS ค่ะตอบเล่นๆก่อนนะฮะตอบจริงๆจังๆเลยดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรต้องระวังครับชื่อต้องครับต้องค่ะชื่อต้องค่ะต้องค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าผมขอใช้ชื่อต้องเองนะสำหรับพี่ต้องผมได้ตอบไว้นะฮะก็บอกแล้วไงพี่ต้องคุยกับคนติงต้องอย่างผมอ่ะนะฮะไม่ค่อยชัดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษพี่ต้องด้วยค่ะจากน้องติงต้องนะฮะอ่ะพี่ต้องนะผมจะตอบว่าระวังปากอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะฮะดวงชะตามาเกี่ยวกับเรื่องปากเลยช่วงนี้แล้วมาระวังคำพูดนะฮะว่าจะพูดจาไปแทงใจดำเขานะฮะอย่างอื่นพี่ต้องดีอยู่แล้วนะฮะการเงินก็จะดีความรักก็จะดีโอ้ช่วงนี้ดีทุกเรื่องเลยเรามาระวังเรื่องคำพูดอย่างเดียวบางทีรู้อะไรก็อย่าพูดมากค่ะต้องเก็บไว้นะครับพ้นสัก7วันนี้ก่อนแล้วพี่ต้องก็พูดเต็มที่เลยอึดอัดก็พูดใส่มาเต็มที่เลยมันพ้นดวงไปแล้วในช่วง7วันนี้เราเงียบๆไว้ก่อนนะให้ดวงมันพ้นไปก่อนอ่ะนะครับก็SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828นะครับแล้วก็ต่างประเทศก็คงจะไม่กล้าโทรมาเพราะเนี่ยผู้อำนวยการต่อท่านเนี่ยนะฮะท่านให้โทรฟรีเลยนะ1800694545นะฮะที่ไม่กล้าโทรมาเพราะว่าบางทีส่งมาพวกบ้านเราเพราะเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะใช่เพราะพี่อยู่ต่างประเทศนะฮะเราต้องแปลเป็นภาษาต่างประเทศใช่ไหมฮะภ
ภาษาไทยยังไม่ชัดเลยนะอาจารย์เอเนี่ยนะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องภาษาไทยภาษาไทยภาษาต่างประเทศไม่ต้องมาถามอาจารย์เอเลยนะครับฟังได้อับดุลไงรู้ถามรู้ไหมรู้ตอบได้ไหมไม่ได้เออนะครับตอนไปอเมริกาตอนแรกซีเรียสมากเลยว่าโอ้ตายแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงตายแล้วจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วเราก็รอดมา2ครั้ง2คราวก็ได้พี่ๆช่วยเมตตาพี่ๆคนไทยท่านเก่งอยู่แล้วที่นั่นค่ะแต่ถ้าเรามีการฝึกกันเรื่อยๆหรือว่าพูดกันเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะคะก็น้องๆรุ่นหลังก็พยายามฝึกภาษาไว้อย่าเรียกอย่างผมเด็กๆเขาเก่งนะคะเด็กๆเขาเก่งกันเยอะเด็กๆรุ่นหลังก็ฝึกไว้นะภาษาที่สำคัญเนี่ยที่ผมมองเลยนะเอาเป็นนิมิตเลยนะภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญเพราะต่อไปเราต้องค้าขายนะฮะกับพี่ๆจีนเขานะฮะก็บ้านพี่เมืองน้องทั้งนั้นภาษาจีนนะฮะหรือภาษาเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้ารู้ทุกภาษาได้ก็ดีเพราะว่าเขาเปิด AEC แล้วนี่ค่ะนะฮะก็จะมีการค้าขายจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านเราค่ะถ้าเรารู้ภาษาก็เราก็ได้เปรียบใช่ในการค้าขายแล้วจริงๆค้าขายไม่ต้องไปค้าขายไกลหรอกนะฮะเราไม่ต้องไปค้าขายให้มันไกลเมืองนอกเมืองนาเอาใกล้ๆนี่แหละค่ะกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านนี่แหละร่ำรวยได้นะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจของแถวเอเชียเนี่ยอาหารการกินเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแหล่งท่องเที่ยวก็อันดับหนึ่งเลยค่ะผมคิดว่าพวกเราเนี่ยเกิดถูกที่ถูกทางแล้วค่ะนะฮะนะฮะเกิดถูกที่ถูกทางแล้วค่ะแล้วอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารค่ะใช่ค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้มันฉัตรมงคลด้วยค่ะนะฮะแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยเราก็ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงรักเมืองไทยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นรักเมืองไทยเถอะนะฮะค่ะขอร้องเพลงได้ไหมรักเมืองไทยรักเมืองไทยได้ชูชาติไทยทำนุบำรุงให้ลุงเรียนเอาเคยฟังตอนเด็กๆค่ะสมเป็นเมืองของไทยนะฮะอ้าวดูสิพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยไปไหนก็ไม่อดไม่อยากค่ะพ่อแม่พี่น้องไปไหนอดอยากไหมล่ะใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังยากจนอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ต่อไปรวยแน่นอนนะฮะเชื่อผมแล้วกันว่าต้องรวยแน่นอนเพราะครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลายท่านพยากรณ์แล้วว่าประเทศเราจะต้องร่ำรวยค่ะแล้วดูต่อไปว่าจะร่ำรวยจริงไหมนะครับเขาจะตอบ SMS อีกนะตอบแล้วค่ะอาจารย์นะฮะระหว่างนี้ช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์อ้าวก็บอกแล้วหลวงพ่อโสธร1เกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ไปไม่ได้ทําบุญใส่บาตรหรือภาวนาก็ได้ถวายบุญหลวงพ่อโสธรอธิษฐานท่านขอการเงินหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะฮะขอความรักค่ะความรักไม่ดีขอหลวงพ่อเพชรพิจิตรเลยค่ะทําบุญใส่บาตรหรือภาวนาอธิษฐานหลวงพ่อเพชรถวายบุญกุศลท่านไปอธิษฐานขอบารมีท่านนะครับ2องค์เนี้ยท่านจะมาช่วยในช่วงนี้แหละค่ะ7วันนี้แหละแค่7วันพอวันอื่นค่อยสื่อใหม่ค่ะนะ7วันนี้ก็ลองอธิษฐานท่านดูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่คู่คนไทยมาช้านานแล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์นะฮะว่าไม่มีตังค์เลยจนเหลือเกินก็เปิดโอกาสแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องต้อนรับพ่อแม่พี่น้องและบ้านเมตตาไงฮะไปเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอตอมพี่หมอจีนอีกครั้งแล้วกันนะฮะเพราะว่าเนี่ยไปเลยนะพี่หมอตอมพี่หมอจีนใจดีอยู่แล้วไปโคราชนะคะไม่ต้องจองคิวเลยนะฮะเดี๋ยวใครยากจนผมก็จะลงยันมหาเศรษฐีให้ความรักไม่ดีผมก็ลงยันณหน้าทองให้นะครับเป็นคดีความผมก็ลงยันณปัดตลอดให้ค่ะลงให้ฟรีนะฮะนะฮะแล้วก็ใครป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรผมก็จะแก้กรรมให้ค่ะเป็นมะเร็งเป็นเอดเป็นนู่นเป็นนี่อย่าท้อแท้มาเลยนะฮะมีโอกาสก็มาซะค่ะใช่ค่ะ
แต่ถ้ามาตอนเนี้ยนะฮะก็ดีกว่ามาตอนนั้นเกี่ยวอะไรกันไม่ใช่ค่ะโทรไปได้นะที่เบอร์หมอตอกับหมอจินนะคะเมื่อไหร่จะมีลูกคะค่ะบอกเบอร์พี่หมอตอบพี่หมอจินอีกทีได้ใช่ไหมค่ะเบอร์คุณหมอตอบนะ0818776983ค่ะเบอร์คุณหมอจินนะคะ0818529363ค่ะSMS บ้านเมตตาเนี่ยนะผมจะบอกให้คุณนาไปจับผิดผมด้วยอ้าวเราชอบค่ะคือถ้าผมมีวิชาจริงค่ะนะฮะและผมแก้กรรมพ่อแม่พี่น้องสมมุติ100คนเนี่ยหรือมากกว่านี้เอาส่วนใหญ่เลยนะหายค่ะถ้าหายจริงนะผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขามาร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลเองค่ะใช่ค่ะเป็นประโยชน์ค่ะนะฮะก็ได้ช่วยกันสั่งแล้วเราโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีโรงทานฟรีค่ะแล้วก็จะรักษาฟรีด้วยค่ะก็เป็นประโยชน์นะฮะค่ะผมต่อได้ใช่ไหมนะคะคุณหมวยค่ะไปขอหลวงพ่อโสธรเลยค่ะสำเร็จแล้วไปถวายไข่ต้มไข่ไก่ต้ม100ฟองปอกเปลือกค่ะไปแก้บนก่อนเที่ยงบนก่อนก็ได้ขอหลวงพ่อโสธรสำเร็จแล้วไปถวายที่วัดหลวงพ่อโสธรก่อนเที่ยงอ้าววันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะฮะก็หมดเวลาแล้วใช่ค่ะนะฮะผมขออนุญาตนะฮะขอราตนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์นะฮะมันท้ามหาพรหมพระผมทั้งหลายทุกๆพระองค์ท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆต่อกันมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบ้านนมโคอธิบดีกุมพันธ์ท่านนี้หลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเป็นที่สุดเนี่ยนะฮะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือนะฮะก็ขอให้ถวายพระพรนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้นะฮะทุกท่านเลยอยู่ในประเทศต่างประเทศนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยเลยข้อที่1ข้อที่2ให้หมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดชีวิตความรักสมบูรณ์นะฮะโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงเลยนะฮะปลอดภัยกันตลอดชีวิตมีความสุขกันตลอดชีวิตเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เอกาทิพย์อ้อลูกดำคำผมกราบลาไปก่อนนะฮะพบกันวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะชมพุทธะสหการิโตโชชัยกา